ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพลตำรวจตรีจิตจรูญศรีวณิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ขอนแก่นรวม3ฝ่ายค่ะได้แก่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพื่อคุมเข้มปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในช่วงสัปดาห์ของเทศกาลวันลอยกระทงในวันที่1ถึง8พฤศจิกายน2557ซึ่งหลายพื้นที่ของจังหวัดได้กำหนดจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณภายในบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นบึงหนองโคตำบลบ้านเป็ดบึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่นรวมไปถึงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ชุมแพและหนองเรือค่ะซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากพลตำรวจตรีจิตจรูญศรีวณิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจทั้ง26โรงพักคุมเข้มการเกิดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดอย่างเข้มงวดค่ะตลอดช่วงเทศกาลวันลอยกระทงที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมสืบสานประเพณีที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่จะต้องมีการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและกำลังของทหารในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการคุมเข้มปัญหาอาชญากรรมและการจัดกิจกรรมมหรสพต่างๆโดยเฉพาะเวทีหมอลำหรือว่าการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตที่จะต้องมีการตรวจค้นอาวุธผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนค่ะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดเหตุร้ายหรือว่าการทะเลาะวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นในระดับหมู่บ้านและนักเลงต่างถิ่นที่อาจจะเข้ามาก่อกวนหรือว่าสร้างสถานการณ์ทั้งในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมและพื้นที่สุ่มเสี่ยงทั้งหมดตำรวจจะต้องควบคุมสถานการณ์และหูไวตาไว